วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้รายการมองโลกแบบวิกรมนั้นมีโอกาสได้เรียนเชิญดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยขอบพระคุณดร.ครับวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยด้วยกันผมอยากเรียนถามดร.กอบศักดิ์หน่อยเพราะอะไรถึงมาร่วมรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสครับผมว่า3ปีเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครับเพราะว่าถ้าเกิดกลับไปดูนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่น่าเสียใจประเทศไทยก็คือว่าเราแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยมัวแต่ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาแล้วช่วงของ3ปีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสามารถทำกฎหมายใหม่ๆวางกรอบเกณฑ์ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่ออนาคตได้ครับแล้วงานที่ทางดร.กอบศักดิ์ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างที่ผมได้ยินข่าวบอกว่ามีเกษตรพันธสัญญาเนี่ยดร.กอบศักดิ์กำลังทำอยู่เอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นกฎหมายที่ผมช่วยยกร่างมาด้วยตัวเองเลยครับแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำลังจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ช่วยพี่น้องประชาชนนับแสนๆคนเลยครับโอ้ช่วยยังไงเกษตรกรทั่วประเทศไทยณขณะนี้นะครับเขามีปัญหาเพราะว่าเขาทำสิ่งที่เรียกว่า contract farming หรือเกษตรพันธสัญญาเลยครับมันเป็นเกษตรกรรมประเภทที่ว่ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยหรือขนาดกลางเขามาทำสัญญากับเราว่าคุณเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วบอกว่าถ้าเกิดคุณทำตามผมนะแล้วก็ผมจะเอาพวกอาหารมาให้เอาแพทย์พันมาให้แล้วสุดท้ายพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะมารับซื้อสุดท้ายปรากฏว่าทุกคนเนี่ยเริ่มทำตอนแรกก็ดีใช่ไหมครับ ตอนเข้ามาวันแรกนี่ก็บอกโอ้เดี๋ยวต้องรวยแน่เลยลุงคุณป้าต้องรวยแน่ปรากฏทำไปทำมานะครับผ่านไป5ปีผมไปเจอมาที่เชียงใหม่โรงเรือนเนี่ยกลายต้องถอดประกอบครับเอาไปขายเป็นเศษเหล็กที่ดินก็กลายเป็นหนี้ไปหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพอถึงเวลาเนี่ยตัวของคนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางกับตัวเขาเนี่ยคนละขนาดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจมันแตกต่างตอนแรกก็เริ่มด้วยดีแต่ตอนหลังเนี่ยจบไม่สวยเยอะก็กลายเป็นว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเราก็เลยอยากจะทำให้เกิดกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งครับเป็นกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรมระหว่างความสัมพันธ์ของเกษตรกรตัวเล็กๆกับบริษัทใหญ่เป็นยังไงฮะความเป็นธรรมอันนี้ความเป็นธรรมคืออะไรครับก็คือว่ามีตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าบางทีนะครับเอาของมาขายไม่ได้คุณภาพแต่ก็ต้องจำใจซื้อของมาขายก็คือของที่จะมาขายให้เกษตรกรเกษตรกรใช่เนี่ยคืออาจจะเป็นพวกอาหารหรืออาจจะเป็นพวกวัคซีนหรืออาจจะเป็นพวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพบางทีนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยบริษัทก็บอกว่าในสัญญาเนี่ยบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ตามใจของตัวเองได้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็โบยให้กับเกษตรกรไปกลายเป็นว่าพอเกษตรกรเนี่ยเริ่มทำด้วยความหวังว่าจะรวยแต่พอเริ่มไปแล้วปรากฏว่ากระบวนการของความที่มีอำนาจไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้ถูกเอาเปรียบได้แล้วก็เลยอยากจะทำกฎหมายขึ้นมาฉบับนึงอันนี้ก็กฎหมายที่หลายคนร่วมกันช่วยนะครับก็จะเป็นกฎหมายที่มาวางกรอบเลยว่าบริษัทใหญ่ๆบริษัทขนาดกลางเนี่ยจะเอาเปรียบเกษตรกรรายเล็กไม่ได้ซึ่งพอออกมาแล้วผมจะคิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยครับ